เสาร์ที่11กุมภานะครับวันนี้มีทีเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ฟุตบอลเน้นไปที่เกมพิมพ์เลีกอังกฤษนะครับก็วันนี้ทีเด็ด VP DD 6 7 8 9ยังเปิดรับสมาชิกฟรีอยู่นะครับเมื่อวานนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์บอลคู่แรกให้เป็นทเวนเต้พบกับอายักอัมสเตอร์ดัมนะครับคู่นี้ให้ลองทเวนเต้ไวเลสขึ้นครบลูกก็ จบมาที่เทเวนเต้พกับหยักหนึู่นย์นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าหลุดไปครึ่งหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งอิสโตริวพบกับ b บาวิสตานะครับคู่นี้ผมให้ทีเด็ด b บาวิสตาไปบาวิสตานี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเลดต่อปอนะครับก็ภายให้กับอิสโตริวมา2ประตูตนึ1คู่นี้หลุดนะครับ แต่ว่าคู่ที่3กับคู่ที่4ยังมาแก้มือได้อยู่นะครับต้องบอกว่ากินเต็มทั้ง2คู่รอริยงพบกับร้องนะครับให้ลองเจ้าบ้านรอริยงไว้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จบเกมเกมนี้รอริยงยันเสมอ90นาที1.1นะครับกับร้องก็ลองครึ่งลูกกินเต็มแล้วก็อีกคู่สุดท้ายเป็นเดนฮาก ผมให้รองเดนฮักเจ้าบ้านไว้ครึ่งลูกนะครับเจอกับโกเฮดอีเกิล e คู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลถ้วยลีกในเทร์แลนด์นะครับเดนฮากชนะโกเฮดอีเกิล e 1-0คู่นี้รองครึ่งลูกกินเต็มนะครับ4คู่หลุดครึ่งแล้วก็หลุดเต็ม1คู่ AP ไม่น่าพลาดแต่ก็โอเคยังมาแก้มือในเกมรอลยงกับเดนฮากได้อยู่นะครับก็ เดี๋ยววันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์บอลคู่ไหนกันบ้างแล้วคู่เกมไหนจะเป็น VIP เดี๋ยวติดตามรับชมกันครับเอาละครับมีทีเด็ดพิมลิกคู่แรก1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดลอนดอนสเตเดียมพบกับเชลซีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับวันนี้คัดมา7คู่เนาะก็ต้องเตือนภัยเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่า มีช่องช่องหนึ่งเปิดมาใช้ชื่อเดียวกับช่องบอลเด่นเราเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีฟอลโล่นะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับว่าเสียงวิเคราะห์บอลเนี่ยคนละคนกันนะครับซึ่งและไม่ใช่ช่องเรานะครับช่องนั้นเป็นช่องที่ลอกเลียนแบบเราขึ้นมานะครับก็ยังไงฝากเพื่อนระมัดระวังกันด้วยนะครับฝากกดสแปมให้ถีนะครับโอเคถัดมาเลยเวทํม เจอเชลซีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขุนค,ค้อนเล่นในบ้านด้วยก็มาเจอสิงห์สำอางสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในสภาพที่ล่อแร่นะครับสตาร์ล้นทีมแต่ว่ายังผลิตกอร์อไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มีปัญหาที่สุดสำหรับเชลซีนะครับดยเหตที่เชลซีมาต่อเวทแฮมราฮาปอนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์สองกคูวบผลการในลีกเวสแฮมอยู่อันดับ17นะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าสาติวันนี้เล่นในบ้านยังเหนือกว่านะครับแล้วก็6เกมหลังสุดพึงชนะมาเกมเดียวแพ้ไปถึง3เกมส่วนเชลซีอยู่อันดับ9นะครับมี30แต้มวันนี้ต้องบอกว่าเชลซีเล่นเกมเยือนล่อแรกจริงๆริสินัดชนะ3เกมเท่านั้นแล้วก็เป็น5เกมที่พ่ายไปนะครับ6เกมหลังสุดเชลซีหนักกว่านะครับชนะอยู่แค่หนเดียวจริงๆแล้ววันนี้สติ6เกมหลังสุดเหมือนกับเวสต์แฮมเลยนะครับ เลดออกมาอยู่ที่16.7%เท่านั้นแล้วก็เป็นเชลซีวันนี้เสียบเปรียบด้วยมาเยือนเวสตแฮมในบ้านนะครับพวกเขาเจอกันมาตั้งแต่ปี2018ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหมดเลยนะครับเวสต์แฮมเองยังสู้เชลซีไม่ค่อยได้นะครับสไติแต่ว่าเกมล่าสุดไปเยือนที่ออ่ตสแตมฟอร์ดบิดเชลซีชนะเวสตแฮมมา2-1นะครับแล้วก็เจอกัน2ครั้งที่บ้านเชลซี เชลซีชนะลวดแล้วก็เก็บเอเชียนแกลได้ตลอดแต่ว่าสถติที่เจอกันที่บ้านเวสต์แฮมสถติเวสต์แฮมยังเหนือกชั้นกว่าเชลซี Chelsea นะครับเกมล่าสุดเจอกันในปี2021เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดกดเชลซีมา3-2นะครับในสภาพที่เชลซีพร้อมกดด้วยแล้วเอเชียนแเป็นทางบอลเจ้าบ้านชัดเจนนะครับในเงืนเ่นราคาปอยังไม่มีให้ดูนะครับ แต่ว่าวันนี้เชลซีฟอร์มไม่ดีมาเยือนด้วยก็มีให้เห็นเพราะาที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณครึ่งลูกครึ่งครบลูรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเกมล่าสุดเวนแฮมไปโชว์ฟอร์มแกร่งเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาไปเฉือนดร์บี้เคานตี้มา2.0ในเกม FA Cup ล่าสุดไปเสมอนิโคลเซนที่บ้านเลย1.1น,น,นะครับแล้วคู่นิโคลเซนจะเป็นคู่ v i p สําสำหรับผมด้วยซึ่งผมไม่อยากพลาดแล้วนะฮะ ในคู่ปีกย่อยนี่ไม่ค่อยหลุดแต่ว่าคู่ AP วัน2วันให้หลังมานี่มีปัญหานะครับก็ขออนุญาตเน้นนิคอสเซ่นละกันวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนเวทแฮมเองผมว่าฟอร์มเริ่มฟื้นแล้ว3เกมหลังสุดชนะเอว์ตันมา2 0นะครับแล้วก็ไปเสมอิวคอสเซ่นมาถึงบ้านิวคอสเซ่นเลย1-1วันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอเชลซีที่ไม่ชนะใครมา2นัดแล้วนะครับเชลซี Chelsea เอง แล้วภาพรวมเนี่ยสิเกมหลังสุดชนะนัดเดียวเท่านั้นนะครับเชลซี Chelsea เองก็เพิ่งชนะคิดตันเพลย์หนึ่งศูนย์ไปเยมมอรพูเสมอ0ูแล้วก็เล่นในบ้านเสม,มอฟูด้ามาศูนประตูศูนย์เจอเชลซีถ้ายิงเชลซีไม่ได้แล้วสกอร์คิดว่าต่ำหน้าเชียนะครับเชลซี Chelsea เป็นหนึ่งในทีมที่มีปัญหามากที่สุดในพิมลีอังกฤษเรื่องของการจบสกอร ใส่ติ10นัดหลังสุดเวสแฮมเหนือกว่า5เกมล่าสุดเวสแฮมก็ยิงประตูเฉลี่ยได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ด้วยเลทที่เปิดมาถ้าเชลซีมาต่อนะคับอลเนี่ยเชลซีไม่เคยทําเงินในเลทนี้ได้เลยนะครับ5นัดติดแล้วก็เวสแฮมเองยังพอมีแนวโน้มที่ดีให้เห็นได้บ้างนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยขออนุญาตดู3 4 2 1ของเวสแฮมนะครับฟาเบนสกี้ออกบอลหน้าอยู่กันครบอักึด ดิคนไรส์แล้วก็ปาเกต้าน่าจะเป็นตัวทีเด็ดของเวทแฮมที่จะอุดช่องว่างในแนวรับของทีมตัวเองให้ได้นะครับส่วนแนวลุกยังมีโบเวนแล้วก็เบนราม่ารวมไปถึงแอนโทนีโอที่ยืนคำหน้าอยู่นะครับเชลซี4ี่แนวรับไม่ต้องห่วงนะครับเสียประตูแต่ว่าเสียไม่เยอะแต่ที่ต้องห่วงคือแนวรุกนะครับพัวกอ่อเมสันเมาส์การลักเกอร์นะครับไคลฮาวเวิร์ดมูดิกอย่างเนี้ย ก็เกมที่แล้วเล่นไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ายังมีเอ็นโซ r เฟอร์นันเดสที่เข้ามาแบกกองกลางเชลซีอยู่ก็ในแนวรับได้อลิเจมกลับมาด้วยแล้วก็ได้ข่าวดีลิโกซินวาเพิ่งต่อสัญญาไปนะครับก็วันนี้ตัวเจ็บเจ้าบ้านก็มีให้เห็นเคิร์ชูมานะครับส่วนทีมเยือนก็หลักๆเลยก็คือพวกมาตโอโควิกเนี่ยคืนนี้ไม่แน่อาจะลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกปูริสิก โรยา่าเอ็นโกโรกองเต้แล้วก็เอดโดโดมินดี้นะครับเป็นผู้ชาประตูก็ยังเจ็บอยู่เวสลี์ฟอร์ฟาน่าก็อีกคนหนึ่งที่ต้องมารุ้นดูเพราะว่าข่าวออกมาบอกว่าเวสลี์ฟอร์ฟาน่ากลับมาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็เดีนิสซากาเดียวันนี้ก็ต้องมารุ้นดูว่าเชลซีจะไหวไหมนะครับเพราะว่าเจอนักเตะที่สำคัญอย่างดแคนไรส์แล้วก็พวกปาเกต้าที่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทั้งสงคนเลยนะครับ ก็เแคนไรส์นี่ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับของทีมชาติอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคนี้นะครับส่วนคู่หูของเขาคือดูคัสปากีตามิดฟิลด์ตัวรับสัญชาติบราซิลก็เป็น2คนนี้นี่แหละครับส่วนเชลซีเองนักเตะที่เล่นดีที่สุดในทีมคือเกป้านะครับแล้วก็ซินวาส่วนท็อปสกอร์อ่า พับเพลเยอร์ที่ทําประตูได้เยอะที่สุดของเวสต์แฮมคือบรเวนแล้วก็เชลซีเป็นไครฮาเวิร์ดซึ่งผมมองว่าอาจจะทําอะไรได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยนักสําหรับในตําแหน่งกองหน้าของไคฮาเวิร์ดนะครับคู่แรกวันนี้หัวคํำขออนุญาตสวนเชลซีเลยดีกว่าเล่นที่บ้านเวสต์แฮมวันนี้เลดรองปอเชียเวสต์แฮมครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งนะครับพิมพ์เรือังกฤษสี่ทุ่มเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับทอรแตมฮอสเปอร์นะครับก็เป็นเลทที่เปิดมาไปแล้วสเปอร์มาต่อ เลเตอร์ด้วยราคาปอนะครับเลเตอร์ซิตี้ยังให้เหตุผลกลับมานะครับว่าทําไมช่วงฤดูกาลต้นฤดูกาลหรือว่ากลางฤดูกาลไม่ได้เสริมใครเนื่องจากเลสเตอร์เพิ่งปิดหนี้สโมสรไปนะครับส่วนทอนแนาโอสเปอร์เพิ่งโชว์ฟอร์มแก่งมาเลยก็โอเวนเดอร์อยู่2ลูกครึ่งครบ3เลเตอร์ hmm. อยู่ที่14นะครับ6เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านซึ่ง สถิติในบ้านของเลสเตอร์ยังสู้เล่นเกมเยือนไม่ได้นะครับส่วนสเปร์ยอยู่ที่5มี39แต้มเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็6นัดหลังสุดสเปอร์ชนะ3แพ้3นะครับก็ถือว่าเลทกลางๆแล้วมาเยือนวันนี้11ซเบนัดหลังสุดของทตนาฮอสเปอร์เกมเยือนแพ้แค่3นัดถือว่าแพ้น้อยนะครับพวกเขาเจอกันต้องบอกว่าถ้าเจอกันที่บ้านเลสเตอร์ เป็นสเปอร์บุกมากินตัวได้เยอะเลยนะครับแล้วยิงโอเวอร์ด้วยว่าด้วยเลทที่เปิดมาเนี่ยอ่าต้องมองว่าสเปอร์มาชนะแล้วต่อกันอยู่ประมาณราคาปอราคาเสมอราคาครึ่งลูกเป็นสเปอร์ที่เหนือกว่านะครับในสถิติตรงนี้เล t เตอร์เอง3เกมหลังสุดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ติดติดกันมาเป็นประจำ ก็เพึ่งมาเสมอใบตั้2-2แล้วก็ไปเล่นเกม FA ฟเอครับส่วนเกมล่าสุดไปเยือนแอสตันวิลล่ากดเขามา4ประตูต่อ2ไม่รู้ว่าจะเป็นลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าสำหรับเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านก็ต้องมองว่าการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าได้เปรียบเพราะว่าเลสเตอร์เองไม่ชนะในบ้านมา4เกมติดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ลําพังจะมาชนะทรัมนฮอสเปอร์ ที่เกมล่าสุดพึ่งเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1.0เก็บชัยชนะได้3นันาติดเอเชียนคัพยังทำเงินได้อยู่นะครับก็ถือว่ายากนิดหนึ่งสำหรับเอ Later City, อเลเตอร์ซิตี้เพราะว่าสเปอร์นาทีนี้แฮร์รี่เคนฟอมยอดเยี่ยมสุดๆเข้าฝักมากนะครับ10เกมหลังสุดสเปอร์ดูดีกว่าในส่วนเปรียบเทียบของผลต่างประตูได้เสียเนาะส่วน5เกมเสมอกันนะครับแต่ว่าสเปอร์เสียประตูน้อยกว่าในส่วนนี้สเปอร์ได้เปรียบ เลเตอร์ Later, ดูท่าว่าจะได้เปรียบแค่การเล่นในบ้านแล้วแหละเพราะว่าเอเชีย่นการเลดเปิดมาราคาต่อครึ่งลูกหรือว่าต่อราคาปอของทนันทัมฮอสเปอร์เขาทำเงินได้เยอะกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้ไลอ up ออกมาต้องบอกว่าเลเตอร์สี่สมีตัวที่หลายๆคนจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นเตเต้เฮนาโชแมริสันนะครับแล้วก็ทีเรมองรวมไปถึงคิสตนเซน b a c k ซ้ายก็อยู่กันครบนะครับด้วยแผน4-2-3-1คาสเทดแบ,บ็ขวาก็เล่นดีสว่วนตอนน้องแฮ Ho ์อสเปอร์3-4-2-1อยู่กันครบเหมือนกันยกเว้นแค่วันนี้จะไม่มีฮิวโกโยริสนะครับจะใช้เป็นผู้สาประตูตัวสำรองอย่างฟอสเตอร์แต่ว่าแนวรับยังไล่เรียงกันมาครบมิดฟิลด์ตัวกลางเบนทักเคอร์เปริสิก็เล่นดีฮอยเบิร์กเอเมสันรอยัลแนวรูกมีแฮร์ร่เคน ที่เอวอรลเรตติ้งทิ้งไปเลยนะครับ7.5ครูเซฟสกี้แล้วก็ซอนฮึงมินวันนี้ต้องบอกว่าเลสเตอร์ก็ดูดีในบ้านนะครับส่วนทีมเยือนยัง <c oughs> เหนือชัดเจนเพราะว่าเกมล่าสุดเพิ่งชนะแมนซี ee, มา1-0วันนี้ขออนุญ,ญาตโฟกัสเจ้าบ้านยังไม่มีเจมส์จัสตินนะครับจอห์นนี่อีวานแล้วก็วินเฟลด์แนดีดีส่วนวันนี้ทีมเยือนขาดแค่ฮิวโก้ยริสแล้วก็คริสเตียนโรเมโรที่ติดโทษแบนไป ส่วนอีฟบินชูมานี่ก็ต้องมารุ่นดูว่าจะพร้อมไหมแต่ว่าคาดการว่ายังเจ็บหนักอยู่นะครับทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเลตเตอร์คนที่เล่นดีที่สุดคือแมดดิสันนะครับส่วนทีมเยือนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฮร์รี่เคนแล้วก็แมดดิสันวันนี้ลงด้วยในตำแหน่งมิดฟิลด์โตรลุกเลตเตอร์แข่งแก่งนะครับแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านฟอร์มไม่เท่าไหร่ทั้งคู่ฟอร์มดีแต่ว่าวันนี้ฮูสกอร์บอกพีดิคชั่นให้สเปอร์กดเลเตอร์สา เช่นเดียวกับผมเลยผมมองว่าวันนี้เลเตอร์เปิดมารองราคาปอไม่น่ารอดสเปอร์นะครับเล่นเกมเยือนด้วยสเปอร์ไม่มีอะไรจะเสียวันนี้อยู่ที่5อยู่แล้วเก็บ3แต้มทุกนัดเพื่อการการันตีไปยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเชียร์สเปอร์มาต่อเดทปอเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งพิมพ์เลกอังกฤษ4ทุ่มเหมือนกันนะครับอิมิเลสสเตเดียมวันนี้ปืนใหญ่อาร์ซนอลจะพบกับเบรนฟอร์ดนะครับ ไอเชื่อนีะครับบอกว่าเจ้าบ้านอยากชอนนมาต่อเบนฟอร์ดลูกครบลูกครึ่งแล้วก็วันเดอร์สองลูกครึ่งครบสามสติขอชอน์อยู่ลัหนึ่งอยู่นะครับในลีกถือว่าใช้ได้เลยสิบเอ็ดอ่ายี่สิบนัดชนะสิบหกแพ้สองเสมอสองมีห้าสิบแต้มส่วนทีมเยือนอยู่ัำเจ็ดเบนฟอร์ดหกเกมหลังสุดยังไม่แพ้นะครับชนะไปถึงสี่นัดเสมอสองแล้วก็เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเจอกันทั้งหมดสี่หน ในปี2 0 1พ21 2ิอีก2เกม3เกมหลังสุดอร์เซนอลชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็มีแพ้อีกหนึ่งในเกมไปเยือนบ้านเบนฟอร์ดแต่ว่าเตะที่บ้า์เโลนตเมื่อไดเซนนลจับกินได้สบายนะครับก็เกมล่าสุดเซนนลเพิ่งไปให้ให้กับเอเวอเรตนมา1นูนย์นะครับไปต่อเขาลูกควบเล่นนี้เลยก็แพ้มา1นแล้วก็ก่อนหน้านั้นเปะเหมือนกันนะครับ เลน FA ครับโดนแมนซิตี้ยิงมา 1- 0ก็วันนั้นแอสนเล่นดีนะ hn hn นะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้โดนซิตี้ผลิตศึกมาแล้วก็เกมเบร์ตันเลยช็อตไปเลยนะครับแต่ว่าเซติคงยังเป็นเซติเอเชียนครับก็คือเอเชียนนะครับอสตันเองในบ้านเซติ10เกมแพ้แค่2ครั้งนะครับถือว่าน้อยมากแล้วก็เสมอครั้งเดียวแล้วก็เอเชียนนะครับทำเงินไปถึง5ครั้งเสมอ1ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดเกมล่าสุดพึ่งถงลม่ม เราทำตั้นมา3-0แต่ว่าเกมที่น่าเป็นห่วงสำหรับเบนฟอร์ดคือเบนฟอร์ดเล่นเกมเยือนเนี่ยมีแพ้เหมือนกันนะครับมีสะดุดเหมือนกันเกมล่าสุดไปเสมอรีด0-0แล้วก็มีคู่ไฮไลท์คือเบนฟอร์ดบุกไปเฉือนแมนซิตี้มา2-1วันนั้นน้ำปเปิดมาทีมเยือนแทงหนึ่งจ่าย15นะครับเลนเอเชียนด้กับสองลูกควบสองลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า ซิตี้มาต่อแพงขนาดนี้แล้วเบนฟอร์ชนะเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่คือสถิติของเบนฟอร์แล้วก็10เกมหลังสุดผตาประตูได้เสียเท่ากันเลยนะครับ1.75เกมหลังสุด1.6กลายเป็นว่าเบนฟอร์เสียประตูน้อยกว่านะครับวันนี้ใจผมไม่เชียร์ซนนเต็มตีเลยแต่ว่าด้วยสถิติที่เอเชียนที่เปิดออกมาบอกเบนฟอร์เลดอลองลูกควบลูกครึ่งยังไม่แพ้ใครตั้งแต่ปี2005 อ๋อชนอนน์ยังมีโดนเกมล่าสุดเอเวอิตตันแล้วเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะฟื้นไหมนี่คือชนอนน์ในนาทีนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตดูไลฟ์อัพนิดนึง4 3 3าไล่มาเลยแลมสเดลมาควินยอสซาลิบาเบนไวซ์เซเชนโกเกนิชชาก้าปาเต้แล้วก็ปาเต้เอ่อปาเต้นะครับโอเดกาดเอ็นกิเทียซาก้ามาติเนลลี่ส่วนทีมเยือนเบรนฟอร์ดไล่มาไม่ว่าจะเป็นไรยาพินน็อกมี่นะครับจานเนล เอเจอร์ดาซินวานอกาตเจนเซนแนวรุกมีโทนี่เอมบิโมแล้วก็วิซซ่านะครับนักเตะของสโตนเนี่ยผมมองว่าเล่นดีกันทั้งทีมแหละแต่ว่าเกมที่แล้วมันก็มีพลาดก,กันได้แต่ในขณะเดียวกันเบนฟอร์ดผมว่าแนวรับ3ามคนนี้ของเขาจัดจ้านใช้ได้โดยเฉพาะยิ่ง Back <S <s <ays> <S แบ็กซ้าก็เล่นดีนะครับตรงกลางยังมีโทนี่แล้วก็นอกาัตที่ผมคิดว่านอกา э ัตน่าจะเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในทีมเบนฟอร์ดแล้วแหละ เอเวอร์เลนติ้งโยนมาซ่อนเจ็ดนะครับเบนฟอร์ดอยู่หกจุดแปดตัวเจ็บยังไม่มีแกเบลเยซุสแล้วก็เมมฟิดเอลนีนี่ส่วนริวเนลสันแล้วก็สมิธโรต้องมาดุนดูว่าจะพร้อมไหมทีมเยือนยังขาดแค่พอนตันจันสันคนเดียวนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าซนอนได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วเป็นทีมอันดับหนึ่งชื่อชั้นดูดีกว่าแต่ว่าเปิดมาลูกควบลูกเออลูกควบวันนี้ฮูสกอร์ให้นนชนะสองหนึ่ง ถ้าชนะ2อหนึ่งยังไม่หลุดนะครับผมชอบเบนฟอร์ดเลตลองลูกครบลูกครึงโดยเหตุผลที่ว่ายังไม่แพ้ใครเลย6เกมหลังสุดแล้วแบ่งแต้มจากการเล่นเกมเยือนได้ตลอดอชนอนนัดล่าสุดเพิ่งโดนไอวัตตันแบบงง,ง,งมา1นึ่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านให้แอนโชนชนะ1นึก็เพียงพอสําหรับลองเบนฟอร์ดลูกครบลูครึงแล้วครับคู่ถัดมานะครับถือว่าเป็นคู่ VIP คู่นี้แอดดีดีหกเจ็ดรอไปเลยยังขึ้นครึ่งที่ดินขอดบอลหมัดเอฟซีจะเปิดบ้านรังเย้าพบกับ นิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับด้วยเลทเปิดมาที่ทีมเยือนนิวคาสเซิลมาต่อ1ลูกโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งบอลหมันอยู่ที่1 9เนะครับเล่นในบ้านก็ไม่ได้เปรียบแล้วแหละเพราะว่า6เกมหลังสุดบอลหมัดนอกจากชนะใครไม่ได้เลยแพ้ไปถึง5เกมนะครับเสมอ1ส่วนนิวคาสเซิลเองอยู่อันดับ 4- 21นัดทั้งตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดที่21มี40แต้มแพ้ไปแค่ครั้งเดียวแล้ววันนี้เล่นเกมเยือน สิบเกมหลังสุดคาสเซิลเล่นเกมเยือนแพ้เกมเดียวนะครับแล้วหกเกมหลังสุดคาสเซิลเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครด้วยสถิติเจอกันตั้งแต่ปี2 0 1 8รามมาถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นบอลหมัดที่ยังไม่เคยเอาชนะคนาสเซิลได้เลยแล้วก็อีเช่นนีครับโดนคาสเซิลตลอดทางเลยนะครับนอกจากยังไม่เคยชนะ,ะนเนสเซิลแล้วบอลหมัดเองเกมล่าสุดไปเยือนไบตันแพ้หนึ่งศูนย์แล้วก่อนนั้นเนี่ย ยันเสมอตอนนี้คำฟอร์เรน์มา1หนึ่งหนึ่งในบ้านบอลหมัดผมว่าทรงได้นะแต่ว่าถ้าเจอทีมเขี้ยวๆอย่างนี้เนลเซ่นน่าจะรอดยากเพราะว่าเอเชียนนี่กับ10เกมเพิ่งทำเงินได้แค่3นัดเท่านั้นเองนะครับแตกต่างจากเนลเซ่นเลยที่เกมล่าสุดเล่นในบ้านแบ่งแต้มกับเวสแฮมมา1 1แล้วก็ก่อนนั้นเฉือนซัมสัน,น2-1ก็ชนะมาทั้งหมด6เกมติดนะครับถึงแม้ว่าเอเชียนี่กับจะทำเงินได้แค่นัดเดียวก็ตามแล้วก็เสมออีก2เกม วันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราดู10นัดหลังสุดคาสเซลเหนือกว่า5เกมหลังสุดคาสเซลก็เหนือกว่านะครับแล้วก็บอลหมัดเองผมดูแล้ว4-4-2ของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีผิศส่งอะไรมากนะในขณะเดียวกันทีมเยือน4-3-3ไม่ว่าจะเป็นนิคป๊อบนะครับบัตแมนชววทิปเบียเบิร์นโจลินตันลองสตาร์วิลล็อกวิลสันกอดอนแล้วก็อเมรอนนะครับก็วันนี้ฟูลทีมของคาสเซิลนะครับด้วยแผน433 ที่ขาดติดโทษใบแดงทีมเยอะนะือนน่าจะมีแค่บรูโน่กิมไรส์คนเดียวที่ถือว่าเป็นตัวสำคัญส่วนเจ้าบ้านวันนี้ต้องบอกว่าตัวเจ็บเยอะลอยเคนลี Lloyd ่ไรอันเฟเดริกจูเนียซานิสลาสแล้วก็แจ็คสเฟนโดมินิกโซรันเก้หายไปเตะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาคุชทาวเนียก็หายไปนี่ก็ต้องถือว่าเจ้าบ้านบอลหมัดเตเหมือนกันแต่ว่าบอลหมัดฟอร์มไม่ดีนะครับวันนี้พิจิตรชนออกมาให้นิวคาสเซิลชนะ2-0ด้วย วันนี้เลตเปิดมาลูกเดียวของนตเียร์ทีมเยือนนิวคาสเซิลเลตต่อบอลมัดหนึ่งลูกเชียร์ได้ครับแหมคู่ถัดมานะครับเซเรอาวันนี้ราซิโอพบกับอัตาลันตาเมื่อครู่นี้เป็นคู่ VIP แต่ว่าผมดันพลาดหลุดให้นิวคาสเซิลไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมยังมีโอเวอร์เดอร์อยู่ในใจอีกหนึ่งเป็นตัวสำรองนะครับก็ยังไงอย่าลืมแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้าไปรับทีเด็ดวีไอพีโอเวอร์เดอร์ กันได้นะครับในคู่นิวคาสเซิลคู่นี้ราซิโอจะเปิดสตดิโอโอริปิโกพบกับอัลตันต้านะครับเลดเปิดมาเป็นราซิโอต่ออัลตันต้าอยูอ่ราคาปอวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเลทที่ใช้ได้เลยนะครับโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งนะครับคคู่เนี่ยฝีมือสูสีราซิโออยู่ที่4ส่วนอัลตันต้าอยู่ที่5แต่ว่าถ้าเราดู6เกมหลังสุดอัลตันตาเหนือกว่านะครับ ดูแล้วเกมในบ้านของราซิโอก็แกล่งไม่แพ้กันคู่นี้ด้วยเลดปอผมว่าสมน้ำสมเนื้อครับแต่ว่า4เกมหลังสุดนี่4กลายเป็นว่าราซิโอสามารถเอาชนะอตาลันตาได้ถึง2ครั้งเสมอ2ส่วนเอเชียนี่กรบทำเงินเหนืออตาลันตาได้ประจําเลยนะครับเกมล่าสุดเจอที่บ้านอตาลันตากลายเป็นว่าราซิโอไปเฉือนอตาลันตามา2อนนั่นหมายความว่าราซิโอเองเนี่ยนอกจาก ชนะแล้วเสมอแล้วคือไม่แพ้มาตั้งแต่ปี2021เดือนมกราคมแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของราซิโอนัดล่าสุดก็น่าผิดหวังเหมือนกันไปเยือนเวโรนาไปต่อครึ่งลูกทำอะไรไม่ได้เสมอ1-1แล้วก่อน,นนั้นเล่นในเกมอิตาเลียครับแพ้กับยูเวนตุส1-0นะครับแล้วก็เกมที่เล่นในบ้านเจอฟิออก็ต่อฟิออร์ราคาปอเสมอ1-1ทำให้เอเชียนิกับ สเกมหลังสุดหลุดไม่สวยนะครับนี่คือราซิโอแต่ว่าภาพรวม10เกมหลังสุดก็ถือว่าชนะ4เสมอ3แพ้2ยังพอได้ส่วนอัตาลนตาเกมล่าสุดไปเยือนชัดซซาโด้พ่ายมา1-0แล้วก่อนนั้นก็ผิดหวังอ,อกหักจากการที่โดนอินเตอร์มิลานเฉือนมา1-0เหมือนกันอัตาลนตาถ้าเจอทีมอ่อนกว่าผมจะไม่ว่าเลยแต่ว่าวันนี้มาเจอทีมที่ใกล้เคียงกันแล้วมาเยือน แล้วเกมล่าสุดไปเยือนซัสซโร่ทีมอ่อนยังพ่าย1-0นะครับแต่ว่าเป็นการแพ้ซัสซโร่แบบน่าเจ็บใจเพราะว่าถ้าเราดูแล้วอตารนตาดูดีกว่าซัสซโร่เลครับเตะมุมก็เหนือกว่าวันนั้นไปต่อราคาปอน่าเสียดายคนเชียร์อัตารนตาเกมที่แล้วจริงๆส่วนราซิโอไปเจอเวโรนาผมว่าน่าจะโดนทีเด็ดของเวโรนาไปสำลักเลยนะครับก็ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกัน5เกมหลังสุด เป็นอัตาันตาเหนือกว่า10เกมล่าสุดอัตาันตายังดูดีกว่านะครับเป็นรองแค่ไซติผมมองฟอร์มการเล่นยังใกล้เคียงกันแล้ววันนี้เนี่ยเป็นอัตาันตามารองปอทั้งหมดแล้วกลายเป็นว่าอัตาันตาทําเงินเเชี่ยนคัพได้มากกว่าราซิโอด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ็บวันนี้ราซิโอยังไม่มีสเตฟานราดูคนเดียวส่วนอัตาันตาที่เสียหายหนักๆเลยคงจะเป็นโจเซ่หลุยส์ปาโรมิโนนะครับที่ วันนี้บารเจ็บหนักเลยแล้วเลตติ้งเขาอยู่ที่6.92แต่ว่าถ้าเราดูกันโราซิโอ4-3-3ยังมีพวกโดมาโนรี่นะครับโปรเวเดลฮัตเซลอัลเบโตสก,กานีแอนเดอร์สันแล้วก็มิลินโคลิซาวิชซึ่งผมมองว่าก็ถือว่าฟูลทีมส่วนออตแลนตาวันนี้เนี่ยตามกันอยู่แต้มเดียวคือ39กับ38 สามสี่สามของอัตารนตาคุปไม,มเนอร์ลงนะครับโทรอยลงลุกมแมนโฮรันโบก้าลงกันครบแต่ว่าน่าเสียดายค่ะจุยเออโจเซ่หลุยปาโดมิโนคนเดียวแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าลาซิโอเองพวกซากานีแอนเดอร์สันแล้วก็ซาวิชลงกันครบเลยซากานีทำไปแล้วแปประตูอิโมบิเล่เจ็ดส่วนอัตาันตาคุปไม,มเนอร์ลูกแมนแล้วก็โทรอยลงกันครบเหมือนกันลูกแมนนี่สิบสองประตูแล้วนะครับ ทีดิกชันบอกว่าให้อัลต,ตันตาเฉือนราซิโอสองหนึ่งดยเกมล่าสุดของราซิโอที่ไปพ่ายซาโซโดโแบบน่าผิดหวังแล้วก็ราซิโอเองก็ไปเสมอเวโรนานะครับทั้งคู่เนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้มา3เกมติดแล้วแต่ว่าถ้าเราดูทิศทางงดรมอัลต,ตันตาเล่นเกมเยือนทําเงินได้ดูดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยส่วนทีมราซิโอเองใสติในบ้าน10นัดแพ้เกมเดียวส่วนใหญ่ออกทรงเสมอ ซึ่งวันนี้เลดเปิดมาต่อทีมเยือนราคาปอผมมองว่าคเย่ยมรองอตาลันตาเลดปอเชียอตาลันตาดีกว่าครับ <ül> คู่หนึ่งนะครับบุนเดสลีกาที่อาริอันอารดีนาจะเป็นไบเอนมิวนิกพบกับโบคุ่มนะครับด้วยเลดเปิดมาราคาแพงเลยคือเป็นเจ้าบ,บ้านไบเอนมิวนิกต่อโบคุ่ม2ลูกครึ่งแล้วก็วอเดอร์3ลูกครึ่งครบ4คู่นี้ถ้าพล็อกนี่ร้องเลยนะครับเพราะว่าโบคุ่มเปิดเลดมาถ้าชนะบุนอ่าไบเอนมิวนิกเนี่ย แพงสุดอยู่ที่20เท่านะครับคูณ20นะครับบาเอเองอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับ19เกมแพ้เกมเดียว6นั้นหลังสุดชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ส่วนโบคุม6เกมหลังสุดชนะ4แพ้2การเล่นเกมเยือน10เกมของโบคุมชนะแค่ครั้งเดียวเกมล่าสุดโบคุมโดนบบเอเนกดมา7จูนนะครับแล้วเลทที่เปิดมาต่อ2ลูก2ลูกกว่าเนี่ยบบเอเนพอทำเงินได้ประจําเลย แล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยเกมล่าสุดเพิ่งกดบวกมา4-2เอเชียนี่ครับกลับมาทําเงินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลุดไปในช่วงเนี้ย5เกมติดเลยนะครับส่วนบุคุมเมมเกมล่าสุดเพิ่งโดนมูเชอโดนมุนกดมา1ประตูต่อ2ในบ้านแล้ววันนี้ต้องมาเจอบยบร์นมิวนิกที่ฟอร์มกําลังจี๊ดจัดเหนือตัวก็ดีกว่านะครับชูโปมติง<ๆ>มูเชรามุเลอร์เกร์เสกาซาเน่โคแมนลงกันครบ ส่วนโบคุ้มมีแค่ฮอฟแมนคนเดียวที่คำหน้าในแผน4-5-1วันนี้ฮูสกอร์บอกกดไปเลยบาเยินชนะ3-1ก็เลดต่อ2ลูกครึ่งชนะ3-1ถือไว้าหลุดนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้บาเยินมีโอกาสอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเชียร์บาเยินเจ้าบ้านเลตต่อ2ลูกครึ่งครับคู่หนึ่งคู่เจ็บใจของผมเลยนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสโมรโกจะเปิดสนามบุดสตองพบกับปารีสแซงแชงแมงซึ่งเกมไหนที่ผมให้ปารีสนะเละ ปารีสโดนประจํา10เกมมาหลังสุดเอเชียนีครับทําเงินได้แค่2นัดแต่ว่าไซติชนะแพ้นี่ปารีสชนะลวดในขณะเดียวกันโมนาโก10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เอเชียนี่ครับทําเงิน10เกมนี่ทํามา6ครั้งไซติเจอกันเกมล่าสุดโมนาโกก็ไม่แพ้ปารีสด,ด้วยเจอที่บ้านปารีสเสมอกัน1 1แล้วก็ถ้าเจอกันที่บ้านโมนาโกเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2 2มาโมนาโกเองเคยชนะปารีสแล้วนะครับ ฟอร์มการเล่นปัจจุบันโมนาโกเหนือกว่าปารีสด,ด้วยนะครับ6เกมชนะ4เสมอ2ไม่แพ้เลยส่วนปารีส6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2วันนี้ดูตัวเลขไวๆผลต่างประตูได้เสียโมนาโกเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าะจะต่างกันเพียงเล็กน้อย2.6กับ2.5ถ้าเราดูสโคบสั้นเข้ามา5นัดโมนาโกเหนือกว่าวันนี้วิเคราะห์ไม่ยากนะครับไม่เชียร์แล้วนะครับปารีสแซงต์ชงมงขออนุญาเชียร์โมนาโกลเลน รองครึ่งลูกเชียโร์มอนาโกได้ครับเดี๋ยวเรามาทวนดูบ้างนะครับว่าคืนนี้ผมให้อะไรกันไปบ้างนี่ที่เด็ดแอดดีดีหกเจ็ดนะครับคัดมาให้7คู่ก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะครับกดแอดดีดีหกเทักกันเข้ามาปรึกษากันในทุกเรื่องฟรีนะครับวันนี้รับสมัครสมาชิกแล้วก็มีเรื่องเตือนภัยมีช่องก๊อปปี้ช่องเรานะครับเป็นชื่อช่องบอลเด่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับเขาจะเป็นบอลเด่นเฉยๆนะครับ แล้วก็ใช้โลโก้เดียวกันเลยซึ่งผมไม่ทราบเจตนารมณ์ของเขานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจอก็ฝากรบกวนช่วยกด spam นะครับแล้วก็อย่าไปกด follow มันไล่ like spam มันออกไปนะครับก็มัน copy ช่อง,องเราก็ไล่มันออกไปนะครับคู่แรกชอบเวนแฮมนะครับเลดเปิดมาลองราคาปอราคาแปลกๆนะครับเชลซีฟอร์ไม่ดีด้วยเชียเวนแฮมดีกว่าครับคู่ที่2เป็นเลสเตอร์เจอสเปอร์นะครับผมชอบสเปอร์นะเกมล่าสุดเพิ่งกด ซิตี้มา <g iggle> ก็เชียร์สเปอร์เลตต่อปอครับคู่ที่3ชออาสันนะครับเกมแล้วแพ้มาอาก็ต้องบอกว่าวันนี้กลับมาเล่นในบ้านทีมจะเป็นแชมป์ amp, ก็ต้องชนะทุกนัดเลตต่อลูครบไม่แพงครับเชียร์อาเซนเลตต่อลูครบทุกครึ่งครับคู่ที่4ผมให้อดดีดีหกเจ็ดนะครับมาเจอกันในช่องแล้วก็มีเสริมโอเวนเดอร์ด้วยแต่ว่าถ้าใครดูคลิปก็น่าจะทราบว่าคู่นี้ผมมีผิดพลาดประการไหนนะครับ คู่ที่สี่คู่ที่หเนี่ยฝากยังไงเพื่อนๆกดย้อนกลับไปฟังด้วยนะครับคู่ที่5ชอบอัตาลนตานะครับไติดูดีกว่าถึงแม้ว่าลาซิโอเล่นในบ้านได้เปรียบแต่ว่าลองอัตาลนตาสักราาปอพอได้นะคู่ที่6มีก็อนันเดอร์เอ้ยมีก็โอเวอร์สูงมากนะครับคู่นี้บาเยนมิวนิกเจอกโบคุมเลตต่อ2ลูกครึ่งยังไงต้องไปทางบบเยนครับ และคู่สุดท้ายไม่เชียร์แล้วนะครับปารีแสแซงแชงแมงผมโยกไปเชียร์โมนาโกโที่สสิติดูดีกว่าเยอะแล้ววันนี้เล่นในบ้านเคยชนปะปารีสมาด้วยนะครับก็เลอดรองครึ่งลูกเชียร์โมนาโกครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ด7คู่นะครับวันนี้ก็คัดไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมอดดีหดไปไปเป็นสมาชิกกันไว้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตกันไปไม่รีบนะครับแต่ว่ามีความจริงใจกันให้กันเสมอก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้บอลเยอะ ก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมแอดดีดีหกเจ็สวัสดีครับ